ต้อนรับสู่ ROV เอาละกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอดเจทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับก็คือเคนกันให้ดูกันนะครับซึ่งเคนที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายโรมมิ่งซัพพอร์ตนะครับก็เราจะเห็นว่าเคนของผมนะครับก็จะใช้เป็นพลังแฝงเป็นพันนิชนะครับซึ่งปกติแล้วการเอาพันนิชมานะครับก็จะเน้นแบบการป่วนป่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชัวร์นะครับจริงๆผมแนะนำให้เอาฟิกเกอร์มาดีกว่าเพราะว่าการที่ใช้เคนนะครับเคนเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าไปแล้วเนี่ยออกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีฟิกเกอร์นะครับก็จะช่วยทำให้แบบเราหนีศัตรูได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้เราไม่สามารถเวทป่าเขาได้นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยค่อนข้างมากันป่าของเขานะครับค่อนข้างบุกกันเยอะนิดนึงแต่เราก็พยายามจริงๆเนี่ยเคนเนี่ยข้อดีของเคนในการที่มันปรับมาเป็นแพทใหม่นะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำตัวเหมือนเป็นวาดได้นะครับวาดก็คืออะไรวาดก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ทำให้แบบทำให้ทีมเรานะครับมองเห็นได้ว่าเฮ้ยศัตรูอยู่ตรงไหนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำหน้าที่โลมได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหน้าที่ของโลมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่แบบมองหาตำแหน่งศัตรูก็พอนะครับเนี่ยครับยานเราก็ได้ไปคือการมองหาตำแหน่งศัตรูได้เนี่ยทำให้แบบทั้งเมดแครี่ของเรานะครับเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้ป่าของเราเนี่ยบุกแล้วนะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็จะมีทีมไฟท์หรือเปล่านะซึ่งสกิลที่ผมอัพนะครับผมก็จะอัพ1น้ำนะครับเพราะทำให้ตีแรงนะครับอันนี้มาตีกันนะตีกันนิดนึงโอเคน่าจะได้นะครับนาคอสได้ไหมได้นะครับโอเคลุยกันต่อนะตรงนี้เหลือคิกซี่ตัวเดียวคิกซี่ก็แบบกดสกิลพลาดนิดนึงนะพอกดสกิลพลาดก็อาจจะเสร็จเราตรงนี้โหมากันเยอะตายเลยไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงนี้เขามากันโหสี่ตัวเลยนะมากันเยอะมากโหทั้งออฟเลนแล้วนี้เราจะได้ไหมจ็อกเกอร์ได้ไหมจ็อกเกอร์เราได้นะครับตรงนี้ยานก็มาบุกต่อมอลล็อตตายตอนนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าการที่เราเป็นโลมเนี่ยมันคือเราเป็นตัวที่แบบสามารถตายได้อยู่แล้วแต่ว่าขอให้แบบได้อะไรกลับมาบ้างอย่างเช่นได้เมดกับแครี่ของฝั่งศัตรูนะแล้วก็เราสามารถอาจจะได้แบบตัวบางๆของเขาได้นะตรงนี้มาเลยปุ๊บนาคอสแล้วอันติเราก็มาพอดีปุ๊บมาเรียบร้อยโอเคอันนี้เราก็ไล่คิกซี่เขาต่อนะเพราะว่าคิกซี่เขานี่เดินแหลมมากเรียบร้อยนะเกมเราค่อนข้างดีนะตอนนี้ค่อนข้างดีตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง4นาทียังไม่ต้องไปเดินกับทางแครี่ก็ได้แครี่จะรอดไหมเอ่ยนะมาหลอดตัวเดียวก็เสร็จสิครับเรียบร้อยมาช็อกก็ไม่กลัวนะโดนไปดิเรียบร้อยอันนี้คือข้อดีของเคนนะนี่คือเป็นข้อดีของเคนเลยสำหรับแพทใหม่แต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันเพราะว่าข้อเสียก็คือหลังจากที่ปรับมาเนี่ยดาเมจของสกิล2กับสกิล1เนี่ยมันจะเบาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถามว่ามันจะเน้นแบบค่าแบบได้ 100% มั้ยมันจะไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยการที่จะเอาเคนมาป่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากเราว่าเคนนี่เอามาเป็นโรมมิ่งซัพพอร์ตน่าจะดีกว่าเพราะว่าในเมื่อดาเมจมันน้อยแล้วอ่ะเน้นป่วนดีกว่าหน้าที่ของโรมมิ่งซัพพอร์ตนะอยากจะให้จำกันไว้เลยก็คือแบบคอยป่วนศัตรูนี่แหละมีทำหน้าที่คอยป่วนศัตรูแล้วก็ทำให้แบบเหมือนกับหาเรื่องอ่ะเป็นการแบบหาเรื่องแบบหาไฟมาพยายามหาเรื่องศัตรูให้ได้มากๆนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอันนี้จริงๆมันเป็นข้อควรจำของโรมมิ่งซัพพอร์ตนี่แหละว่าโรมมิ่งควรจะทำไงเป็นหน้าทำเป็นตัวทำหน้าที่เปิดไฟนั่นแหละหน้าที่หาเรื่องเลยฮะตรงนี้เราเห็นปึ๊บเราจะเอาไงนะเราต้องคอยคือจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดเผยตำแหน่งแบบตลอดเราพยายามแบบเล่นกับจิตวิทยานิดนึงจิตวิทยาว่าเฮ้ยให้ศัตรูแบบคอยกลัวว่าเอ้ยศัตรูกำลังอยู่แถวๆนี้นะโหพักกี้มาหลอดเหลือนิดเดียวโอเคเรียบร้อยโดนไปดิตรงนี้อันนี้มีช้างมาต่อช้างมาต่อเฮ้ยโอ้โหช้างนี่ก็แบบสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมานาเราหมดนะโอ้โหไม่น่าเลยเด็กสตาร์นี่เลือดหมดพอดีตอนแรกนึกว่ามีอันนี้นะนึกว่าจะมีแบบสกิลอันติเมทนิดนึงถ้าไม่มีสกิลอันติเมทเนี่ยก็น่าจะช่วยได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เราคอจะได้บัฟฟ้าไม่น่าได้นะ
เออไม่น่าไหวมานาเราหมดด้วยอ่ะมาพุ่งไปพุ่งไปจ็อกเกอร์เร็วจ็อกเกอร์เร็วโอ้โหมานาเราไม่มีเนาะถ้ามีมานาเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเราน่าจะดูดเลือดกลับมาได้นิดนึงเออเมื่อกี้จริงๆน่าจะไปเอาบัฟฟ้าของศัตรูก่อนเนอะเออไหนๆก็มีพันนิชละอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเล่นบุกกันต่อเนอะคือเราเนี่ยพยายามแบบหาตำแหน่งของศัตรูนี่แหละแล้วก็จริงๆเกมที่เกมไหนที่ควรหยิบเคนหรือเกมไหนที่ไม่ควรหยิบเคนในกรณีที่เราไม่โดนแบนเนาะเกมที่ควรหยิบเคนเนี่ยก็คือเจอพวกเมดกับแครี่ขาตายแบบเยอะๆเลยเออคือตัวอาจจะแรงนะแต่ว่าตัวมันบางมากเออเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ขาตายต่างๆเนี่ยที่ตีแรงๆเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างบางมันทำให้เคนเนี่ยสามารถปิดดาเมจได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบรวมกับศัตรูตัวอื่นแล้วเกมไหนล่ะที่มันไม่ควรจะหยิบเคนมาก็คือเกมที่มันมีพวกมีกบมีอิลูเมียมีกบอิลูเมียแล้วก็มีอะไรนะมีเอลสุอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นเกมที่มันไม่ควรจะหยิบเคนมาเลยเพราะยิ่งตัวกบเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมกบมันทำอะไรนะทำไมมันถึงแบบทำให้เราแพ้ได้เออเพราะว่ากบเนี่ยจริงๆเนี่ยพอใช้เหมือนกับใช้สกิลปุ๊บใช้สกิลอันติเนี่ยมันจะทำให้แบบเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูมันจะเปิดเผยตำแหน่งศัตรูในระยะใกล้ๆนิดนึงมันก็เลยทำให้เป็นข้อเสียนิดนึงของมันเป็นจุดอ่อนของเคนแหละเออแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเอออันนี้คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราเจอกับศัตรูที่มีโมบิลิตี้สูงเนาะอย่างเช่นแครี่กับเมจเช่นพวกฮายาเตะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงตรงนี้เราก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียเนาะเออที่แบบเราไม่สามารถหยิบเคนก็ได้ทุกเกมนะตรงนี้หน้าที่ของเราก็ประมาณนี้นะโอเคบอกข้อดีข้อเสียของเคนไปละแล้วก็จริงๆถามว่ามันควรมาหยิบป่าไหมเราว่าเคนในมุมมองของเราเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นป่านะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเคนดาเมจมันเบาเนาะแล้วการที่เอามาป่าเนี่ยมันต้องการันตีได้ว่าเฮ้ยต้นเกมเราอ่ะเราสามารถฆ่าได้เยอะแล้วก็อย่างที่บอกมันยังมีอยู่ในเงื่อนไขเดิมก็คือต้องเจอกับแบบเมดกับแครี่ที่มันขาตายเยอะๆเนาะถ้าเกิดตัวเจอตัวที่โมบิลิตี้สูงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่คุ้มละนะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งส่วนถามว่าเป็นออฟเลนได้ไหมออฟเลนก็ได้อันจริงคือได้เลยอะเออคือทั้งออฟเลนทั้งป่าทั้งโรมมิ่งซัพพอร์ตเนี่ยเราว่ามันไปได้หมดเออแต่ว่าถ้าเอาให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราว่าโรมมิ่งซัพพอร์ตเนี่ย น่าจะดีสุดละเออเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่มันจะตายบ่อยมากในเลดเกมเนาะเออเพราะว่าเลดเกมเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยพอศัตรูมันอยู่เป็นกลุ่มเยอะๆปุ๊บมันจะทำให้แบบเราไม่สามารถออกมาได้เอออันนี้คือเป็นข้อเสียเลยแล้วยิ่งเป็นป่าปุ๊บอะมันไม่มีสกิลออกเลยเนาะมันมีแค่พันนิชอย่างเดียวอะเออมันมีพันนิชอย่างเดียวมันจะไปออกได้ไงอันนี้เราก็เลยคิดว่ามันไม่ควรจะมาเล่นเป็นป่าครับถ้าเป็นป่าจริงเนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบเกมเร็วมากๆเลยก็คือมีเคนมีบิลอาจจะแบบมีเคนมีวาไฮอะไรพวกเนี้ยเออพยายามแบบเดินเกมแล้วก็จบเร็วๆแต่ว่าถ้าเกิดเล่นโซโล่แรงเนี่ยมันไม่มีทางจบได้เร็วอยู่ละเออแต่ละคนมันก็แบบเดินเกมกันแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่โอ้โหนิดเดียวนะเนี่ยเมื่อกี้นี่นะคอร์ดเกือบตายเนี่ยครับแล้วเราก็ทำหน้าที่เดินโซนไปเรื่อยๆศัตรูก็จะงงว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ไหนวะเออเนี่ยคิกซี่หลุดมาละอ่ะหลุดมาแล้วก็คิกซี่กับนี่โอ้โหเสียดายเราไม่มีสกิลอันติถ้าเกิดเรามีสกิลอันตินี่น่าจะปิดได้ละเมื่อกี้เออนะไม่เป็นไรนี่โอ้มี2ตัวแต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนี่ยปุ๊บเรามาเอาตัวที่มันชัวร์ดีกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราต้องประเมินด้วยนะบางทีไม่ใช่เจอแค่แบบตัวขาตายปุ๊บเราก็แบบโอ้โหพุ่งโดดพุ่งเข้าไปอย่างเดียวเลยนะนี่เรียบร้อยโอ้โหติดคืออีกแม่เจ้ากดสกิลปุ้งเรียบร้อยนะแล้วเราก็หายตัวไปอีกรอบนึงจริงๆเคนมันไม่ใช่ตัวที่เก่งอะไรมากเลยเนาะเออมันอาจจะน่ารำคาญนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดบางเกมที่แบบสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นเมจแครี่เนาะแล้วก็แบบเจอกับฝั่งตรงข้ามเป็นเคนถ้าเกิดเราดันเล่นตัวขาตายด้วยเนี่ยจริงวิธีแก้ก็ไม่ยากเลยเออเรามีโรมมิ่งซัพพอร์ตไปทำไมโรมมิ่งซัพพอร์ตเราก็ออกเปิดตาสิเออออกเปิดตาปุ๊บก็น่าจะจัดการเคนได้ละเคนมันไม่ได้เป็นตัวที่แบ
อึดมากขนาดนั้นมันเป็นตัวที่ค่อนข้างบางอ่ะมันตีแล้วมันดูดเลือดกลับก็จริงคือเจอแบบสตันรัวๆก็ตายแล้วแตกแล้วขอแค่เมจกับแครี่อ่ะยืนเกาะกระโหลมไว้เยอะๆก็พอแล้วพยายามอย่าตายเนี่ยแค่นี้ก็จัดการเคนได้ละอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการกับรับมือกับเคนเนาะเวลาเราเล่นเมจแครี่ขาตายอ่ะตรงนี้เราก็มาเดินเกมกันต่อเนาะเกมนี้เราค่อนข้างนำเยอะเนอะเพราะว่าเราก็จริงๆเราก็เดินไปเรื่อยเนอะเราก็เดินเกมแล้วก็คอยแบบคอยเช็คงานเนี่ยมีเมดมาปุ๊บเรียบร้อยจบตายไหมโอ้โหนิดเดียวจริงตรงนี้มีแครี่มาโอ้แครี่เห็นสัญลักษณ์บนหัวแล้วนิ่งอ่ะคิดอะไรอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเราหายตัวกลับมาอีกรอบปุ๊บนะขอเคลียร์ก่อนนิดนึงเนี่ยนะเคนจริงเป็นตัวที่แบบเคลียร์คลิปค่อนข้างไวนะคือจริงๆแล้วอ่ะการโซโล่แรงเนี่ยถ้าเกิดเราเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่แบบเราไม่มีเพื่อนร่วมทีมอาจจะแบบเป็นดาเมจแบบเบาๆอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีมันก็น่าหงุดหงิดเนอะเวลาเราเล่นแบบพวกโรมแทงอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราแบบปิดเกมไม่ค่อยได้เนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวระบุตำแหน่งศัตรูเลยว่าศัตรูอยู่ไหนมานี่ก็เสร็จครับเรียบร้อยเป้าหมายเรามีตัวเดียว เรียบร้อยอิกซี่ตายนะครับเนี่ยเห็นไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นสกิล2เนาะสกิล2ของเคนเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับเราจะต้องทำดาเมจระดับนึงแล้วเหลือสุดท้ายมันจะมีดาเมจสุดท้ายปิดท้ายอีกนิดนึงอ่ะกระโดดมาอย่างนี้ก็ตายเลยครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไม่น่ารอดนะเมื่อกี้จริงๆมาหลอดถ้าเกิดแบบเล่นดีๆหน่อยเนี่ยน่าจะกันได้แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะโดนแบนไปเยอะเนอะเคนมีแต่คนกลัวเคนดังนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเรารู้วิธีรับมือได้จริงๆคนเล่นมานานเวลาเจอกับแบทแมนก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะว่าต้องจัดการไงโอเคเนาะก็เกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็น่าจะได้ประมาณอันดับ2เนาะเนี่ยได้สกิลคะแนน 11.2 แล้วก็ MVP ก็ได้แก่ยานนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปต่อไปเป็นไรแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ